ฮะผู้กองต้องไปรบที่เขาคอเพชรบูรณ์อาทิตย์หน้าเหรอคะครับไม่ไปไม่ได้หรอคะผู้กองฉันว่ามันอันตรายนะคะมันเป็นหน้าที่ของผมนายยุพินผมต้องทำหน้าที่ของทหารจะไม่ไปได้ไงล่ะฉันเข้าใจค่ะแต่มันอันตรายนี่คะข่าวเขาก็ประกาศอยู่ทุกวันว่าบนนั้นเนี่ยพวกคอมมิวนิสต์อยู่กันเป็นกองทัพเลยนะคะใช่ครับผู้กองต้องไปนานแค่ไหนคะผมไม่ได้ไปแล้วไปรับนายยุพินผมจะกลับมาทุกวันหยุดที่เขาอนุญาตให้ผมลงมาได้ฉันเป็นห่วงผู้กองไหมคะถ้าผู้กองไม่อยู่ฉันคงเหงาแย่ผมรักยุพินคนเดียวนะแล้ว4กันยานะคะที่บ้านอยากให้ผมกับเขาแต่งงานกันแต่ผมไม่รักเขาก็เลยตกลงกันว่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วจากกันด้วยดีจริงเหรอคะจริงครับผมมาคิดดูแล้วชีวิตเรามันสั้นนักถ้าเรารักใครก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาคนนั้นและใช้ชีวิตยังมีความสุขกับเขาให้คุ้มค่าที่สุดถ้าเราตายไปจะได้ไม่ต้องเสียใจผู้กองแมวค่ะอย่าพูดเรื่องตายได้ไหมยุพินกลัวผมตายเหรอก็บอกว่าอย่าพูดเรื่องนี้ไงนอกจากแหวนมั่นสร้อยทองแล้วก็ของมั่นผมยังมีอีกอย่างนึงที่อยากให้ยุพินเก็บไว้ให้ผมใส่ให้นะแหวนวงนี้มีค่าเท่าชีวิตผมรักมันดั่งดวงใจดูแลมันให้ดีนะยุพินค่ะฉันจะดูแลมันให้ดีแล้วฉันจะรอวันที่ผู้กองกลับมาเราจะแต่งงานกันนะคะผมสัญญาครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะแต่งงานกันปลายปีนี้ให้ได้ดวงใจของผมผู้กองคะฉันขอไปส่งผู้กองได้ไหมคะผู้กองจะเดินทางวันไหนล่ะคะจากวันนี้ไปผมอาจจะไม่ว่างมาเจอคุณอีกผมมีภารกิจความลับทางราชการหลายอย่างที่ต้องทำเราอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ผมจะไม่หายไปไหนผมอยากให้ยุพินดูแลตัวเองดีๆผมไม่อยากให้ยุพินนอนค้างที่ร้านมันอันตรายพักที่บ้านพี่สมยศรับปากผมนะค่ะฉันจะกลับมาพักที่บ้านนี้ทุกคืนดีครับ
มอยากให้ยุพินอยู่ในสายตาพี่ๆตลอดเวลาฉันไม่ยอมให้ใครมาจีบได้ง่ายๆหรอกค่ะไม่ต้องห่วงไม่ได้ห่วงแต่ห่วงหึห่วง